เอาวันนี้ครบถ้วนเลยหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของไอ้นี่เลยนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของการศึกษาหน่อยนะฮะการศึกษาขนาดในประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเจริญเติบโตแล้วก็ยังให้ความสำคัญนะครับโดยล่าสุดทางเจ้าชายแฮร์รี่นะครับพระองค์ท่านทรงประกาศมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ย150แห่งด้วยกันในประเทศในเครือจักรภพนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับเจ้าชายแฮร์รี่ทรงประกาศมอบทุนการศึกษาให้กับประเทศในเครือจักรภพระหว่างที่พระองค์ท่านเนี่ยไปปฏิบัติพระกรณียกิจครั้งแรกในฐานะทูตเยาวชนในประเทศเครือจักรภพนะครับโดยเจ้าชายแฮร์รี่ทรงตรัสว่าทุนการศึกษานั้นจะเริ่มขึ้นในปี2568สำหรับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น150แห่งในประเทศของเครือจักรภพโดยพระองค์ตรัสว่าในฐานะทูตเยาวชนในประเทศเครือจักรภพพระองค์จะทรงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวและหัวหน้ากลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างพื้นที่และเครือข่ายสำหรับผู้นำหนุ่มสาวทั้งหลายระหว่างประเทศเพื่อให้เยาวชนทั้งหลายนั้นได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการทำงานด้านสังคมเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมด้วยนอกจากนี้นะคะพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ยินดีอย่างยิ่งเนื่องจากพระคู่มั่นของพระองค์จะช่วยพระองค์ในฐานะพระคู่มั่นนะคะแล้วก็ในพระกรณียกิจนี้สำหรับเจ้าชายแฮร์รี่ก็เป็นรัชทายาทลำดับที่5ของราชวงศ์อังกฤษและนางสาวเมแกนมาร์เคิลพระคู่มั่นชาวอเมริกันเดี๋ยวจะมีพิธีเสกสมรสที่พระราชวังวินเซอร์ในวันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะครับที่จะมีพิธีเสกสมรสนะก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นก่อนเนาะมอบทุนการศึกษาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรามาปิดท้ายข่าวต่างประเทศนะคะที่สภาพอากาศที่สหรัฐกันหน่อยบ้านเราเจอพายุฤดูร้อนปรากฏหลายแห่งนะคะในสหรัฐค่ะเจอกับพายุหิมะนะคะซึ่งทำให้ตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายด้วยนะคะพื้นที่ทางภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐค่ะตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาพายุหิมะรุนแรงนะคะที่พัดถล่มแล้วก็มีอุณหภูมิที่ลดต่ำตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้ผู้โดยสารตกค้างตามสนามบินจำนวนมากแล้วก็ตอนนี้คือประชาชนจำนวนมากไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยในสภาพอากาศหนาวแบบนี้โดยในรัฐนอร์ทแคโรไลนาค่ะสื่อท้องถิ่นได้มีการรายงานนะคะว่ามียอดของผู้เสียชีวิตแล้วนะเวลานี้1รายขณะที่ซึ่งเขาเนี่ยเสียชีวิตในขณะขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ปรากฏถูกต้นไม้นะคะที่พายุทอร์นาโดโค่นมาหล่นล้มทับนั่นเองขณะที่พื้นที่บางส่วนของรัฐมินนิโซตาก็ถูกประกาศเตือนแล้วนะคะให้เฝ้าระวังพายุหิมะโดยที่เมืองดูลุธค่ะก็มีหิมะตกหนักเกือบตลอดทั้งวันทางการเลยได้เตือนประชาชนนะคะให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมพื้นที่ริมฝั่งทะเลสาบและคาดว่าจะมีหิมะตกลงมาอีกด้วยค่ะครับขณะที่เอาที่มิชิแกนกันบ้างนะฮะที่มิชิแกนเนี่ยก็คาดว่าจะมีหิมะตกถึง46เซนติเมตรในบางพื้นที่นะครับร้านค้าบ้านเรือนราว 325,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐนะครับขณะที่นอร์ทแคโรไลนาและก็ซาวท์แคโรไลนาก็ได้มีการเตือนว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดพายุทอร์นาโดได้ในพื้นที่นะครับขณะที่แนวพายุหิมะโหทอดยาวตั้งแต่พื้นที่ชายฝั่งของอ่าวเม็กซิโกไปจนถึงพื้นที่ทางตะวันตกตอนกลางของสหรัฐนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวมายังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็รวมไปถึงในเขตนิวอิงแลนด์ด้วยนะครับค่ะสหรัฐเนี่ยเผชิญกับสถานการณ์ของพายุหิมะมาตั้งแต่ต้นปีนะฮะแล้วก็เรื่อยมาในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรก็ไม่ต่างจากบ้านเรานะฝนฟ้าอากาศก็เช่นเดียวกันค่ะ